กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่29ภาษีเจริญตลิ่งชัน4แขวงกรุงเทพมหานครท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในยติศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันท่านประธานคะขณะนี้ปัญหาในการใช้พื้นที่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในหัวข้อยตินี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเรากำลังมองหาเราเรียกว่าเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมที่ดินที่ดูแลเกี่ยวกับโครงการในการจัดสรรที่ดินต่างๆที่เป็นของทั้งเอกชนที่เป็นสาธารณะและเป็นส่วนบุคคลที่ดินแบ่งขายให้เช่าและส่วนที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของระเบียบของกรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนี้ยังไม่เอื้อต่อการที่จะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนของการดำเนินการปรับปรุงเพราะเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงที่มีการอพยพของผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากมายเกินกำลังของกรุงเทพมหานครที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงทำให้เกิดการขาดแคลนในการบริการในเรื่องของบริการสาธารณะและผลจากการเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากของพี่น้องประชาชนนั่นเองจึงทำให้ที่ดินในกรุงเทพมหานครนั้นทะยานเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายหลาย10เท่าตัวในทศวรรษที่ผ่านมาท่านประธานคะในส่วนของระบบการผังเมืองของกรุงเทพมหานครก็ขาดการเป็นเอกภาพที่จะเป็นกลไกในการบูรณาการแก้ไขส่วนต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับของกรมที่ดินปัญหาที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตปกครองที่ได้เลือกพวกเรามาเป็นผู้แทนราษฎรนั้นปัญหาหลักใหญ่ๆก็จะคล้ายๆกันนะคะทั้ง50เขตก็คือเป็นปัญหาของการที่ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอไม่สามารถติดตั้งได้น้ำประปาในบางหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณรอบนอกก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปามันเป็นเรื่องของการผูกขาดของหน่วยงานทางราชการไม่สามารถที่จะให้ใครหรือใดๆหน่วยงานอื่นๆเข้าไปดำเนินการได้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขข้อบัญญัติในเรื่องนี้ต่อมานะคะเนื่องจากหมู่บ้านต่างๆที่เกิดมานานหลายสิบปีเป็นหมู่บ้านเก่ามีท่อระบายน้ำเก่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายเพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงเรื่องท่อระบายน้ำต่างๆนั้นให้สามารถดำเนินการเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อที่จะลอกท่อระบายน้ำได้นั้นก็ยังติดในเงื่อนไขของการใช้ทรัพย์สินใช้ที่ดินในส่วนของที่เป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปโภคหรือในเรื่องของการลอกท่อระบายน้ำแล้วเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครยังมีปัญหาในเรื่องของการขยายเมืองอย่างรวดเร็วการควบคุมการพัฒนาที่ไม่มีความชัดเจนการที่พวกเรานั้นได้เข้ามาร่วมในยตินี้ดิฉันเห็นว่าเป็นการร่วมกันที่จะนำปัญหาต่างๆเข้ามาสู่คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นสิ่งที่ได้ดิฉันคิดว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการที่มีพื้นที่ทิ้งว่างเปล่าจากส่วนกลางของหมู่บ้านใหญ่เราจะได้บ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่ต้องลงทุนเมื่อหมู่บ้านใหญ่นั้นขายหมดแล้วไม่เปิดเครื่องดำเนินการเราจะได้
ที่ดินที่เป็นส่วนของบุคคลที่ทําให้ที่ต่างๆนั้นสามารถทะลุถึงกันเป็นเส้นทางลัดได้ในอนาคตดังนั้นสิ่งที่ดิฉันได้อภิปรายร่วมสนับสนุนมาในครั้งนี้ดิฉันหวังว่าการศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะนำการแก้ไขในเรื่องของความคลุมเครือให้เกิดความชัดเจนและทันสมัยให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับพี่น้องประชาชนและดิฉันต้องขอขอบคุณในทุกหน่วยงานที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสำนักงานเขตต่างๆหน่วยงานของกองสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเองการแก้ไขกฎระเบียบข้อบัญญัติให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ดินเอกชนที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านี้ดิฉันขอฝากเพิ่มเติมให้ท่านได้พิจารณาถึงนอกจากหมู่บ้านจัดสรรแล้วยังมีชุมชนต่างๆที่เดือดร้อนให้รวมอยู่ในการพิจารณาของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ถ้าเราสามารถทำสำเร็จในครั้งนี้ได้ในการที่จะชำระข้อระเบียบข้อกฎหมายจะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในอนาคตจากนี้ไปจะได้รับความสะดวกสบายและมีหน้ามีตามีสถานที่ที่เป็นปอดของกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ